วาเลียกลุ่มลอบสังหารจากวองโกเล่แฟมิลี่วาเลียเป็นกลุ่มนักฆ่าอัจฉริยะในวองโกเล่ซึ่งจะต้องทำภารกิจที่คนธรรมดาไม่สามารถทำได้และไม่ว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ย่ำแย่แค่ไหนก็จะต้องทำภารกิจให้สำเร็จซึ่งความสามารถในการฆ่านะครับอยู่ในระดับที่เรียกว่าฝีมือของปีศาจกันเลยทีเดียวทำให้ทุกคนต่างเกรงกลัวและเรียกว่าวาเลียคอริตี้ในภาคอนาคตนะครับได้มีแหวนสำหรับผู้พิทักษ์ของวาเลียเราวาเลียจะทำงานลอบสังหารให้กับวองโกเล่แฟมิลี่แต่มีข้อแม้ว่างานนั้นจะต้องมีโอกาสสำเร็จถึง 100% เท่านั้นเราวาเลียนะครับเป็นเครื่องหมายของบาป7ประการในคัมภีร์โดยแต่ละคนจะมีลักษณะของบาปที่แตกต่างกันออกไปนะครับเริ่มต้นด้วยบอสของวาเลียนะครับซันซัสเป็นตัวแทนแห่งความโกรธหนึ่งในบาปทั้ง7ประการซันซัสนะครับเป็นหัวหน้าของวาเลียและเป็นลูกชายของวงเร่รุ่นที่9เป็นคนที่เย่อหยิ่งถือตัวมักใช้อำนาจและความโกรธในการควบคุมคนเป็นคนที่ลูกน้องต่างเกรงกลัวและนับถือแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้เป็นคนในตระกูลวองโกเร่นะครับเพราะเขานั้นใช้ไฟดับเครื่องชนได้ตั้งแต่เด็กแม่ของเขาจึงเชื่อว่าเขาสืบเชื้อสายมาจากวองโกเร่รุ่นที่9หลังจากที่เขาได้รู้ความจริงจึงได้ทำการก่อกบฏครั้งใหญ่ซึ่งวองโกเร่เรียกเหตุการณ์นี้ว่าคดีเปเด็กแต่ทำการไม่สำเร็จวองโกเร่รุ่นที่9จึงได้แช่แข็งซันซัสและซันซัสนั้นก็ได้หลับไหลมาเป็นระยะเวลา8ปีหลังจากถูกปลดปล่อยและมาเป็นคู่แข่งในศึกชิงแหวนแห่งวองโกเร่และตำแหน่งวองโกเร่รุ่นที่10กับซึนะหลังจากที่พ่ายแพ้ให้กับซึนะก็ได้กลับมาเป็นบอสของวาเลียตามเดิมถึงแม้ซันซัสจะเป็นคนที่โลภและต้องการตำแหน่งของบอสวองโกเร่จากซึนะมาตลอดแต่ก็รักวองโกเร่ยิ่งกว่าชีวิตถ้ามีภัยคุกคามจากภายนอกเข้ามาเขาก็จะพยายามปกป้องวองโกเร่อย่างสุดความสามารถมาถึงมือขวาของซันซันนะครับคนนั้นก็คือสเปลบีสควอลโลบาปทั้ง7ประการของเขานั่นก็คือความทะนงหรือโอหังนั่นเองสเปลบีสควอลโลนะครับเป็นผู้พิทักษ์แห่งพิรุณชอบตะโกนโวยวายปากร้ายเสียงดังเป็นคนเดียวในวาเลียที่กล้าขึ้นเสียงและตะโกนด่ากับซันซัสไม่ค่อยถูกกับพวกเด็กๆอย่างพวกซึนะแต่ก็ยังยอมช่วยเหลือพวกซึนะและผู้พิทักษ์เลื่อยมาในรูปแบบของการฝึกและการต่อสู้สควอลโลนะครับเคยต่อสู้กับชู่เทพกระบี่หัวหน้ากลุ่มวาเลียรุ่น9ทำให้เสียมือซ้ายไปเคยเป็นว่าที่หัวหน้าวาเลียในศึกชิงแหวนนะครับแข่งเป็นคู่ที่4โดยแข่งกับยามาโมโตะทาเคชิในภาคอนาคตนะครับได้สู้กับทหารของมิวฟิโอเล่อาวุธกล่องก็คือฉลามพิรุณหรือที่ชื่อว่าสควอลโลนั่นเองในภาษาอิตาลีนะครับสควอลโลแปลว่าฉลามคนต่อไปนะครับเบลเฟกอร์บาปทั้ง7ประการนั่นก็คือความเกียจคร้านเป็นผู้พิทักษ์แห่งวายุได้ฉายาว่า Pin of the Ripper หรือแปลว่าเจ้าชายนักเชือกนั่นเองมีเชือกพะวงใช้อาวุธคือมีดจำนวนมากที่มีลวดติดอยู่นะครับเวลาเห็นเลือดตัวเองจะฟิลขาดและจะแสดงความสามารถที่แท้จริงออกมาซึ่งในศึกชิงแหวนแข่งเป็นคู่ที่3โดยแข่งกับโกคูเดระฮายาโตะในภาคอนาคตนะครับได้สู้กับจิลพี่ชายของเบลที่ถูกเบลฆ่าตอนเด็กๆและแพ้ให้กับจิลแต่นั่นก็เป็นแผนของฟานนะครับที่ใช้ผ้ามายาทำให้ดูเหมือนเบลกับตัวเองตายเพื่อให้จิลไปเผชิญหน้ากับซันซัสนั่นเองอาวุธกล่องของเขานั่นก็คือมิงวายุนะครับคนต่อไปมามอนบาปทั้ง7ประการของเขานั่นก็คือความโลภมามอนนะครับเป็นตัวแทนของปีศาจประจำบาปนะครับมามอนหรือไวเปอร์นะครับเป็นผู้พิทักษ์แห่งสายหมอกมีความสามารถในการใช้ผ้ามายาและภาพน้ำมูกคือการสั่งน้ำมูกใส่กระดาษชำระเพื่อให้ปรากฏที่อยู่ของสิ่งที่ต้องการค้นหานะครับ
พยายามหาทางแก้ไขของคำสาปอังโกเบเรโนเพราะมามอนนั้นเป็นอังโกเบเรโนนะครับโดยใช้มามอนเชนที่ใช้ผนึกพลังของแหวนในอนาคตก็เป็นผลงานของมามอนในศึกชิงแหวนแข่งเป็นคู่ที่5โดยแข่งกับโคมโดคุโรมามอนนะครับในภาษาเจลลี่ก็คือทรัพย์สมบัติจึงไม่น่าแปลกใจที่มามอนชอบเงินและเป็นบาปประจำความโลภของวาเลียที่ชอบเงินนะครับคนต่อไปครับเลวีอาแทนบาปทั้ง7ประการนั่นก็คือความอิจฉาริษยาเหมือนกันกับมามอนนะครับเลวีอาแทนนี่ก็เป็นปีศาจประจำบาปเหมือนกันนะครับเลวีนะครับเป็นผู้พิทักษ์แห่งอัศนีมีอาวุธคือพาราโบลาหรือล่มอัศนี8คันนั่นเองนะครับที่จะสามารถทำให้เหมือนสายล่อฟ้าเป็นคนที่ทะเยอทะยานมากทำทุกอย่างให้ได้รับคำชมจากสันซัตในศึกชิงแหวนนะครับแข่งเป็นคู่ที่2โดยแข่งกับแลมโบในภาคอนาคตนะครับได้สู้กับทหารของมิฟิโอเล่โดยอาวุธของเขานั่นก็คือกระเบนอัศนีมาถึงคนต่อไปครับลูซูเลียบาปทั้ง7ประการของเขานะครับนั่นก็คือความกระหายลูซูเลียนะครับเป็นผู้พิทักษ์แห่งอรุณนะครับเป็นตุ๊ดเรียกได้ว่าเป็นแม่ของวาเลียเลยใช้วิชามวยไทยเดียวกับสัสงวะเรียวเฮแต่สัสงวะเรียวเฮนะครับใช้มวยสากล นะครับในศึกชิงแหวนแข่งเป็นคู่ที่1โดยแข่งกับสัสงวะเรียวเฮในภาคอนาคตนะครับได้เปิดกล่องช่วยรักษาพวกวาเลียอาวุธกล่องนั่นก็คือนกยุงอรุณชื่อว่าคูในภาษาอิตาลีนะครับลูซูเลียแปลว่าหื่นกามนะครับซึ่งไม่น่าแปลกใจที่ลูซูเลียจะมีบาปประจำตัวนั่นก็คือกามนะครับมาถึงคนต่อไปนะครับนั่นก็คือโกล่ามอสกาบาป7ประการเขานั่นก็คือความตะกะนะครับเป็นผู้พิทักษ์เมคาเป็นหุ่นยนต์รูปร่างคนในอนาคตถูกพัฒนาโดยสปาน่าของมิฟิโอเล่แฟมิลี่ทำให้มีความแข็งแกร่งขึ้นมากและใช้ชื่อว่าคิงมอสกาในศึกชิงแหวนนะครับแข่งเป็นคู่ที่6โดยแข่งกับอิบาริเคียวยะและมาถึงคนสุดท้ายนะครับและเป็นน้องใหม่ของกลุ่มวาเลียนั่นก็คือฟานนะครับฟานนะครับไม่มีข้อมูลนะครับว่าเป็นตัวแทนของบาปทั้ง7ประการหรือเปล่านะครับในภาคโลกอนาคตนะครับเป็นผู้พิทักษ์แห่งหมอกแทนมามอนนะครับหรือก็คือไวเปอร์ที่ได้ตายไปใช้วิชาภาพลวงตาใส่หมวกตรงหัวกบขนาดใหญ่มีเฮลลิงไว้ในครอบครองนะครับแต่ไม่สามารถเปิดอาวุธกล่องได้จับคู่กับเบลเฟกอร์นะครับเวลาทำภารกิจความสามารถยังไม่ถูกเปิดเผยนะครับเป็นสิทธิ์ของโรคุโรมุกโรนะครับและอาวุธกล่องอีกอย่างหนึ่งก็คือกล่องวาเลียสั่งทำพิเศษเฉพาะฟานเท่านั้นนะครับเพราะอาวุธข้างในคือตุ๊กตาเบลเฟกอร์ติดสปริงใช้เสียงโวกเวกโวยวายนะครับเป็นการป้องกันและนี่แหละครับก็เป็นความลับของวาเลียควอลิตี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างกับวาเลียควอลิตี้ที่ผมนำมาฝากในวันนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ